มันก่อไปเดินทองหล่อผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยไปเดินบางลำพูผมเราเป็นคนละแบบกันนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งนะครับไปบางลำพูผมเนี่ยเดินทองหล่อขี่ทั้งอายุแต่เดินบางลำพูหรือเดินทองหล่อก็เห็นพฤติกรรมเหมือนกันอย่างหนึ่งคือก่อนที่สาวๆหนุ่มๆและผู้ชิงผู้ชายเนี่ยนะครับก่อนเขาจะทานอาหารเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมาตลอดเกือบสองปีแล้วแล้วเทนนี้ไม่เคยเลิกลานมาเบื่อ ถ่ายรูปก่อนกินถ่ายรูปก่อนดื่มถ่ายรูปก่อนกินกูจะกิน<ๆ>ถ่ายรูปอยู่ทําไมกูจะกินคุณผู้ชมครับคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยมีรสยมละเม,ยมียดละไมเลยไม่ใช่ล<อ>สมยมอยู่ที่อ,อาหารไม่ใช่รูปสตรอรี่เทลลิ่งละไมหนักขึ้นมาอีกเ,เนี่ยนั่งนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะโทรศัพท์มือถือผมกระจึงกระจึงกระจึงอีกแล้ว มาจากไหนะมันแอดเฟซบุ๊กกันมันล่อนรูปกันมามัน<พ>ไม่มีสมาธิไม่มีววชีวิตเป็นปกติเลยผมว่าอาจาย์ปปอยู่เลยตัวเองอาจารย์ไม่ยอมเข้าใจคนรุ่นใหม่ว่าการที่มันถ่ายรูปก่อนกินแล้วไปลงเฟซบุ๊กไปบอกทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นเทรนด์ของไลฟ์สไตล์อาจารย์ไม่ยอมเข้าใจไอ้พวกนิเซรอเซ่์ออยังไงครับเคื่อนีโฆษณาก็ฟรีไม่คิดตังเขาด้วยอาจารย์กำลังว่าคุณสุทธิชายยุนนะเพราะคุณสุทธิชัยยุนก็ทำอย่างนี้นะ จริงปะคุณอดิศักด์ก็ทําอย่างนี้นะจริงปะจริงเออแต่ว่านายทั้งสองท่านเป็นคนอินเทนผมว่านะเขาทําแต่เขามีเขามีผลประโยชน์ข้างเคียงนะครับมถามว่ากรุงเทพธุรกิจผลประโยชน์ยังไงผลประโยชน์ยังไงมีช่อชนแนลดีขึ้นนะ้าเนี่ยเพราะว่าเพราะว่านะพวกนี้เขามีจิตกุศลต้องการเผยแพร่ข่าวสารนี่เขาเป็นคนโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปอาจารย์มาจากยุบปชาชนหรือเปล่า ทำไมอาจารย์ต้องสี่เรียสว่าคนหนุ่มคนสาวจะถ่ายรูปลงโ,โซเชียลมีเดียอะไรทำไมทำไม่ได้มันชีวิตมันมีแต่งานเวลากอกินเวลากินนี่ขอมีความสุขกับการกินอาหารได้ไหมทำไมจะต้องสตรอรี่เทลลี่กันมากมายแล้วอาเคยถ่ายรูปไหมถ่ายถ่ายถ่ายแล,แล้วเคยถ่ายอาหารไหมถ่ายรูปวิวโอ้จานย์เป็นคนไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่หรือรว่าถ่า,ายรูปสถาปัตยกรรมความเป็นอาหาร,ารควาเป็ปเสื้อผ้า ฟังก่อนความเป็นอาหารความเป็นเสื้อผ้าความเป็นเครื่องดื่มมันบอกถึงรสยมตัวตนตัวตนรู<ล>้จักตัวตนไหมไอการตกแต่งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆนี้อะไรเป็นตัวหลักรสชาติเป็นตัวหลักไม่ใช่รูปไม่แต่สิ่งนี้เขาเรียกว่าสตอรี่เทโลเรส์มาร์เก็ตติ้งอาจารย์เป็นคนเก่งมาร์เก็ตติ้งทำไมไม่เข้าใจเลยล่ะเอาผมพูดคำสุดท้ายเลยนะตอแหลรูปสวยแล้วกินไม่ได้จะทำาไงก็ต้องกินก่อนสวยแล้วจุดไม่หอมอ่ะเซต